ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์64ในนี้คือข้อมูลจากสถานทูตไทยที่กรุงปรารีสฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าใน,นนี้เขาบอกว่าเฉพาะสำหรับคนไทยใช่ไหมแต่ว่าอ้จะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาติด้วยซึ่งขั้นตอนเดียวกันนั่นแหละแต่อาจจะมีเอกสารบางตัวเพิ่มเติมเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้เราสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องมาก่อนก็คือการเดินทางกลับประเทศไทยนะ คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วหรือว่าคนที่เหมือนว่าเดินทางไปกลับอ่ะอาจจะไปเยี่ยมเยียนระยะสั้นหรืออะไรก็ตามแล้วต้องการหมดเวลาแล้วอยากจะกลับประเทศไทยเนี่ยคือทุกคนนะจะต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศไทยเราเรียกว่า COE Certificate of Entry ต้องขอใบอนุญาต COE นี้โดยที่การขอใบอนุญาต COE เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนตามนี้แหละคือจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือทุกคนเนี่ยกลับถึงประเทศไทยแล้วเนี่ย ตอนนี้นะวันที่พูดยังคงต้องกักตัวความเป็นจริงแล้วคือสิบหกวันสิบห้าคืนจริงๆแล้วควรจะเป็นสิบสี่คืนแต่ว่ามันจะบวกคืนที่ลงเครื่องอีกหนึ่งแล้วก็เช็คเอาท์ก็คือเลยจะเป็นสิบหกวันสิบห้าคืนครับแล้วก็ตามตรงนี้ก็คือของสถานทูตคือการกักตัวเนี่ยที่บอกว่าสิบหกวันสิบห้าคืนเนี่ยมันจะมีสองแบบคือกักตัวแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเราเรียกว่าสเตต์ควอลันติน กับกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเองออเทอเรทีฟสเตตควอลันตีนต่างกันยังไงคือถ้าแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยนะเราจะต้องตรวจสอบที่ประเทศของเราอะ่ะคืออันนี้คือใช้ได้ทุกประเทศนะถึงแม้เราจะอ้างอิงของฝรั่งเศสก็ตามแต่ประเทศอื่นก็ใช้ได้ก็สําหรับกักตัวฟรีก็คือเราจะต้องตรวจสอบจากทางาส่วนใหญ่จะเป็น facebook ของสถานทูตไทยที่ประเทศนั้นๆที่เราอยู่ว่า เขามีเที่ยวบินกลับตัวฟรีเมื่อไหร่หรือว่าติดตามจากของโกลนกไกด์ก็ได้ถ้าเกิดรู้เมื่อไหร่ปุ๊บจะรีบมาลงวิดีโอเลยก็เราจะต้องไปจองตั๋วเครื่องบินให้ได้ตรงตามวันที่เขากําหนดซึ่งโคต้าจะค่อนข้างจํากัดมากบางประเทศนี้จะมีน้อยมากเลยด้วยซ้ำอ่าก็ทีนี้ถ้าเกิดคนที่มีตั๋วเครื่องบินไปกลับอยู่แล้วอะแล้วบังเอิญสายการบินไปตรงกับที่ประเทศนั้นๆเขากําหนดพอดีใช่ไหมเราก็สามารถขอเปลี่ยนตั๋วตั๋วขากลับเนี่ยให้ตรงกับวันที่ เขากำหนดได้หรือสามารถช่วงนี้ส่วนใหญ่สายการบินจะให้เปลี่ยนตั๋วได้ฟรีอยู่แล้วเราสามารถไปเปลี่ยนตั๋วในเว็บไซต์ของสายการบินได้เองเลยนะก็คือสรุปว่ากักตัวฟรีต้องไปจองตั๋วหรือไปเปลี่ยนตั๋วให้ได้ตามวันที่เขากําหนดซึ่งจะมีโคตาค่อนข้างน้อยมีจํากัดกับอีกแบบหนึ่งคือเลือกกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเองเราจะเรียกว่า alternative state quarantine หรือ ASQ ซึ่งจะอยู่ในกรุงเทพกับสมุทรปราการแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งคือ ALQ a l t e r อร์เนทีฟโลเคอล r ควอลันซึ่งเหมือนกันแหละแต่ว่า ALQ จะอยู่ที่ชนบุรีกับปราจีนบุรีก็คือเราไปจองโรงแรมที่ตรงนี้จริงๆเขามีบอกเว็บไซต์ของสอบ,บาคานะแต่ว่าของโกโนไกเองก็มีเหมือนกันอยากให้เพื่อนๆจดสองเว็บไซต์นี้เอาไว้นะครับ g o n o ok g u i d e .com/ticket อันนี้จะสำหรับตั๋วเครื่องบินนะแล้วก็สำหรับหน้านี้ที่เปิดอยู่คือ g o n o ok g u i d e .com/hotel ซึ่งอัปเดตรวบรวม คือเรียงลําดับราคาแล้วก็มีจดรายละเอียดว่าออย่างห้องคู่คืออะไรยังไงเนี่ยมีขั้นตอนว่าการจองอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเรียงลําดับตั้งแต่แบบราคาถูกไปจนถึงแพงเลยอะไรเงี้ยให้เลยเพราะว่าเว็บของสอบ,บคเขาไม่ได้เรียงให้ไงแล้วก็อ,กอีกอันนึงก็คือ Go n o g ด i ตรวจความ t icket, ก็คือบริการซื้อตั๋วเครื่องบินอย่างที่บอกเราก็จะมีอธิบายเป็นคลิปนะครับก็คือวิธีจองโรงแรมกับตัว ASQALQ เดี๋ยวเราลงลิงก์ตรงนั้นไว้ใต้วิดีโอ หรือว่าเพื่อนๆจะไปจองตามที่สถานทูตเขาแนะนําคือลิงก์พวกนี้ก็ได้แล้วแต่ก็อธิบายนิดนึง ASQ หรือ ALQ เนี่ยก็คือเราไปซื้อตั๋วเครื่องบินเองถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็โอเคมีตั๋วขากลับอยู่แล้วก็ใช้ตั๋วขากลับนั่นแหละกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการจะกลับวันไหนก็แล้วแต่แต่เราต้องอไปจองโรงแรมกับตัว ASQ เองตามลิงก์ที่ที่บอกเมื่อกี้คือค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูง แต่ว่าเราสามารถกลับได้ตามวันเวลาที่เราต้องการเลยอ๋อแล้วก็ทีนี้จะมีคนถามอยู่เรื่อยเลยว่าแล้วการกักตัวแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยชาวต่างชาติได้ไหมใช้สิทธิ์นี้ได้ไหมไม่ได้สําหรับคนไทยเท่านั้นนะฉะนั้นแล้วถ้าชาวต่างชาติคือต้องเป็นแบบเสียค่าใช้จ่ายเองในกักตัวใน ASQ หรือ ALQ เท่านั้นตลอดอ่าแล้วก็หลังจากที่เราได้ใบจองโรงแรมคือซึ่งจริงแล้วเราไปท,ทําทีหลังก็ได้นะ ใบจองโรงแรมกักตัวหรือว่าจองเที่ยวบินกักตัวฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะอาทิ่บินกักตัวฟรีในข้อหนึ่งจุดหนึ่งนี้อาจจะต้องรีบทําแต่ว่าตัวจองโรงแรมแบบเสียค่าใช้จ่ายเองเนี่ยจะทําเร็วทําช้าก็แล้วแต่มาขั้นตอนที่สองก็คือขอหนังสือรับรองเข้าประเทศไทยหรือ C O E เป็นการทําผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเรามีคลิปนี้รีวิวแบบละเอียดวิธีขอ C O E ใบอนุญาตเข้าไทยเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ ก็มาสรุปนิดนึงจากของสถานทูตนี้นะก็คือเขามีบอกเว็บไซต์ไว้ละหรือในใต้วิดีโอเมื่อกี้เราก็บอกไว้อยู่คนไทยกับคนต่างชาติทําคล้ายๆกันแต่เอกสารจะต่างกันก็คือในขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็เป็นการแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็อัปโหลดหน้าพาสปอร์ตหน้าแรกของเราเท่านั้นเองสําหรับคนไทยนะข้อมูลส่วนตัวก็คือข้อมูลตามพาสปอร์ตแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็ข้อมูลบุคคลอ้างอิงเบอร์โทรอีเมลคือเป็นใครก็ได้ ที่เป็นบุคคลอ้างอิงในประเทศไทยส่วนชาวต่างชาติทําเหมือนกันจะมีเพิ่มเติมคือต้องอัปโหลดประกันโควิดตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยอันนี้อก็มีนะอันนี้สําหรับชาวต่างชาติเท่านั้นคือประกันสุขภาพสําหรับชาวต่างชาติเพื่อเข้าไทยวงเงิน1นึ่งแสนดอลลาร์ไม่ใช่ค่าประกันแต่ว่าเป็นวงเงินความคุ้มครองซึ่งเขาสามารถซื้อประกันในประเทศเขาเองก็ได้แต่วงเงินต้องได้ไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนดอลลาร์หรือประมาณ3ามล้านสองแสนบาทนะ แต่สาหรับคลิปนี้ก็คือประกันที่ทางสถานทูตเขาแนะนําก็คือใช้ได้แน่นอนดูตามคลิปนี้ได้เลยหรือถ้าทําไม่เป็นก็ฝากกลนกไกซื้อเมื่อเราจบขั้นตอนแรกไปแล้วเนี่ยทั้งคนไทยและต่างชาติก็จะได้เลข6หลักแล้วเราก็รอประมาณสักไม่เกิน3วันทําการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือมันจะเด้งมาเลยว่าให้อัปโหลดไฟล์เลยอะไรเงี้ยนะขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องอัปโหลดตั๋วเครื่องบินแล้วก็ถ้าเกิดกักตัวฟรีก็คือใบยืนยัน การกักตัวฟรีซึ่งเราจะต้องขอจากสายการบินมาแต่ถ้าเกิดเป็นจ่ายค่ากักตัวเองซึ่งเหมือนกันทั้งคนไทยและต่างชาติที่จ่ายค่ากักตัวใน ASQ/ALQ ก็คือนอกจากตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะมีใบจองโรงแรม ASQ หรือ ALQ ด้วยก็คือมีแค่2ออย่างสรุปว่ากักตัวฟรีก็คือตั๋วเครื่องบินกับใบกักตัวฟรีส่วนจ่ายค่ากักตัวเองก็คือตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรม ASQ/ALQ แล้วก็ รออีกประมาณ3าวันทำการก็จะได้ตัวใบ COE นี้มาตรงนี้เขามีมีดอกจันอยู่กรณีที่เลือกกักตัวฟรีก็คือแบบ SQ State Quarantine ให้อัปโหลดไฟล์หลักฐานในช่องเดียวกันกับบัตรโดยสารคือใบที่ยืนยันกักตัวฟรีเนี่ยอัปโหลดช่องเดียวกับตัวเครื่องบินแล้วก็ควรขอ COE ล่วงหน้าอย่างน้อยเจวันขั้นต่ำเจ็วันแต่ไม่ควรเกินยี่วันเพราะว่าพอจบขั้นตอนที่หแล้วเนี้ย เขาจะนับถอยหลังว่าเหลืออีก15วันที่เราจะต้องไปเตรียมพวกตัวเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมกักตัวอันนั้นคือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามก็คือไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกก็คือตรวจโควิดด้วยวิธี rt pcr ซซึ่งอันนี้ย้ำนะว่าเฉพาะบางสายการบินเท่านั้นต้องสอบถามสายการบินดูว่าเขาต้องการไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ากักตัวฟรีเนี่ย จะไม่ได้ให้ตรวจโควิดอยู่แล้วคือจะไม่ต้องตรวจโควิดถ้ากักตัวฟรีแต่จะให้่ากักตัวเองต้องแล้วแต่สายการบินว่าเขาจะเอาใบตรวจโควิดไหมซึ่งเท่าที่ดูแล้วหลายๆสายการบินเขาก็ไม่ได้ต้องการแต่ควรจะถามย้ำให้ชัวร์ก่อนจะดีกว่าแล้วก็ควรจะถามทางอีเมลหรือเฟซบุ๊กเพราะว่าเราจะได้แคปหน้าหลักฐานที่เขาบอกว่าต้องหรือไม่ต้องเนี่ยเอาไว้เวลาตอนเราโหลดกระเป๋าจะได้โชว์ให้เขาดูได้ส่วนขั้นตอนที่สี่ ซึ่งอันนี้ต้องทําทุกคนแน่ๆทั้งกักฟรีหรือจ่ายค่ากักตัวเองก็คือใบตรวจแพทย์ fit to fly ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนบินสําหรับ fit to fly นะครับเพื่อนๆสามารถทําแบบออนไลน์ได้เลยคือมีคลินิกที่เขาอยู่ในไทยเนี่ยเขาสามารถให้ทําแบบออนไลน์ได้อันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆจากเขานะก็ราคาถูกมากๆนะครับลองศึกษาจากคลิปนี Whew. ้ดูเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอก็สรุปว่าใบตรวจแพทย์ Fit to Fly เนี่ย จริงๆเราจะใช้แบบไหนก็ได้นะเพียงแต่ว่าในใบเนี่ยจะต้องมีคำนี้อยู่ fit to fly เวลาตรวจเนี่ยเขาตรวจเอกสารเนี่ยเขาดูแค่คำนี้จริงๆคือหัวจะขึ้น fitness to fly หรืออะไรก็ว่ากันไปต้องแต่ต้องมีคำนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้มีคนบอกนะว่าบางประเทศเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตรวจตั้งแต่สนามบินเลยว่าโหลดมาไหมคือแอปพลิเคชัน Thailand Plus อันนี้คือเป็นหมอชนะในเวอร์ชั่นของให้คนที่จากต่างประเทศเข้าไทยเนี่ย ได้ใช้คือทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจะต้องโหลดก็ชื่อนี้เลยคือเขาจะต้องใช้หมายเลข6หลักที่เราใช้เช็คว่าเมื่อไหร่จะได้ C O E แล้วก็หมายเลขมุมซ้ายบนของใบ C O E เนี่ยเอามากรอกตอนสมัครด้วยก็คือจะต้องโหลดก่อนขึ้นเครื่องเพราะว่าเขาจะเช็คที่สนามบินก็คือโหลดได้ทั้งใน App Store ของ Apple หรือว่า Play Store ของ Google หรือว่าของหัวเว่ก็ได้สรุปเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับในวันขึ้นเครื่องบินนะ อย่างแรกคือพาสปอร์ตของเราอย่างที่สองคือ COE ที่เราขอมาด้วยความยากลำบากอย่างที่สามคือใบรับรอง fit to fly ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะบางคนไปตรวจมาเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันก็บอกหมอเขาด้วยว่าขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สี่ก็คือใบตรวจโควิดซึ่งเขากาดอกจันไว้แล้วว่าปรวตรวจสอบกับสายการบินเพื่อความแน่ใจว่าต้องใช้ไหมบางสายการบินเขาก็ไม่เอาซึ่งทั้ง fit to fly แล้วก็โควิดเนี่ย ก็คือต้องทําไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นบินต้องนับเวลาให้ดีนะครับเครื่องออกกี่โมงก็นับย้อนขึ้นไป72ชั่วโมงแล้วก็แบบฟอร์มต่อ8หรือ T8 คือมันจะมาพร้อมกับอ e ีเมลที่ของ COE อยู่แล้วนะตอนที่เขาส่งบอกเราแล้วก็หลักฐานการจองโรงแรม ASQ สําหรับกรณีจ่ายค่ากักตัวเองหรือหลักฐานการได้รับสิทธิ์กักตัวฟรี SQ ที่เราได้ขอจากสายการบินมาอันนั้นคือสําหรับคนไทย แต่สําหรับชาวต่างชาติเตรียมเหมือนกันเด็6หกข้อนี้แต่เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงก็คือชาวต่างชาติจะต้องตรวจโควิดทุกคนเท่านั้นไม่ต้องถามสายการบินเลยชาวต่างชาติจะต้องตรวจในทุกกรณีไอ,อ้ที่ว่ายกเว้นอาจจะตรวจหรืออาจจะไม่ตรวจเนี่ยเฉพาะคนไทยอย่างเดียวฉะนั้นชาวต่างชาติต้องทําใบตรวจโควิดแน่ๆนแล้วก็เพิ่มอีกอันหนึ่งข้อ7ก็คือ declaration form ซึ่งเขาน่าจะได้มาจากอ e ีเมลที่ส่ง coe มาให้เราอยู่แล้วหรือถ้าหาไม่เจอนะครับนี่เลย ลิงก์เดิมที่บอกไปแล้ว conoguide.com/ticket ok เลื่อนลงมาเนี่ยเอกสารที่ใช้ขึ้นเครื่องช่วงโควิดนะเรามีทั้งแบบฟอร์ม T8 แล้วก็ Declaration อร์มสำหรับชาวต่างชาติคือคนไทยไม่ต้องนะให้กรอกเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้นก็คือลิงก์ที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือดูใต้วิดีโอก็ได้ conoguide.com/ticket ok ก็สุดท้ายก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ศึกษาขั้นตอนตามที่เอาบอกนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ายังยุ่งยากเกินไปยังทำไม่เป็นก็สามารถติดต่อกโนไกได้นะครับ ครับตอนนี้ก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าต้องการแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ